สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องวันวันดอทเอเชียไปที่เมืองเมียวดีกันต่อล่าสุดนะครับกะเหรี่ยง KNU ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่ายึดเมืองเมียวดีได้หมดแล้วหลังทำลายค่ายทหารพม่าแห่งสุดท้ายได้สำเร็จด้านทหารพม่า200นายได้หลบหนีไปที่สะพานมิตรภาพหมายเลข2พร้อมอาวุธรอรีภัยเข้าประเทศไทยเรื่องนี้น่าสนใจไปติดตามกันดูครับเมื่อวันที่11เมษายน2567สำนักข่าวคิดทิศมีเดียรายงานว่าเมื่อเช้าวันนี้กองกำลังกะเหรี่ยง KNU ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าได้ยึดค่ายทหารพม่าทั้งหมดแล้วรวมถึงค่าย275ซึ่งเป็นค่ายทหารแห่งสุดท้ายของสภาทหารพม่าในเมืองเมียวดีปฏิบัติการนี้นำโดยกองทัพปลดปล่อยแห่งชาติกะเหรี่ยง KNLA กองกำลังป้องกันประเทศกะเหรี่ยง KNDO และกองกำลังร่วมปฏิวัติ KNU ประกาศว่าการโจมตีเริ่มขึ้นเมื่อวันที่8เมษายนและในที่สุดก็ยึดได้เมื่อเวลา 4:20 นของวันที่11เมษายนและมีการยึดอาวุธและกระสุนจำนวนมากและว่าในเวลานี้พวกเขาได้โจมตีและยึดครองค่ายฐานพม่าทั้งหมดในเมืองเมียวดีและจะยังคงกวาดล้างส่วนที่เหลือของสภาฐานพม่าต่อไป KNU ประกาศด้วยว่าประชาชนไม่ควรตื่นตระหนกพร้อมระบุว่าฐานพม่าได้ทิ้งระเบิดหนัก500ปอนด์ที่ชานเมืองเมียวดีเมื่อเวลาประมาณ 11:00 นของวันที่11เมษายนพร้อมระบุว่าฐานพม่า200นายที่หลบหนีออกจากค่าย275กำลังรอลี้ภัยเข้าสู่ประเทศไทยแต่ยังไม่ได้รับอนุมัติให้ลี้ภัยในตอนนี้เป็นผลให้พวกเขาทำอะไรไม่ถูกและกังวลว่ากองกำลังปฏิวัติจะมาโจมตีครับการมีชัยเหนือฐานพม่าในเมืองเมียวดีถือเป็นสิ่งที่กะเหรี่ยงรอคอยมานานแต่ก็อาจจะไม่จบแค่นี้เพราะอาจจะมีศึกใหญ่อีกรอบระหว่างฐานพม่ากับกะเหรี่ยงในความพยายามยึดเมืองคืนส่วนใครจะแพ้ชนะก็ต้องติดตามดูกันต่อไปซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเมืองนี้ก็อาจจะย่อยยับและประการสำคัญประเทศไทยก็ต้องเตรียมรับมือดีๆกับคลื่นผู้อพยพทะลักเข้าสู่ประเทศไทยตามมาครับ